ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีผมเลยคิดว่าหลายคนคงจะวางแผนหลายอย่างในปีข้างหน้านะครับแล้วก็ปีข้างหน้าพี่น้องหลายท่านอาจจะคาดหวังถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือตลอดปีที่ผ่านมาท่านอาจจะกำลังมองย้อนกลับไปถึงตลอดปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะฮะว่ามีอะไรบ้างบางคนอาจจะสมหวังบางคนอาจจะผิดหวังนะครับวันนี้ผมเลยมีพระวจนะพระเจ้าบางมุมที่น่าสนใจมาแบ่งปันกับพี่น้องที่นี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า expectation gapเป็นคำสอนของคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ดังมากที่ต่างประเทศนะครับภาษาไทยคือช่องว่างของความคาดหวังช่องว่างของความคาดหวัง expectation gap แปลว่าอะไรผมขออธิบายนิดนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษ expectation แปลว่าความคาดหวัง gap ก็คืออะไรฮะช่องว่างถูกไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนมีประสบการณ์แม้แต่ตัวเราก็ตามนะครับก็คือบางทีเราคาดหวังอย่างนึงแต่ว่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเราเรียกสองช่องตรงนี้ฮะเราเรียกว่าช่องว่างของความคาดหวังที่เราไม่ได้สมกับสิ่งที่เราตั้งใจหวังไว้ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์อย่างนี้กับความสัมพันธ์ท่านอาจจะคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อถึงจริงท่านได้รับสิ่งนี้กับจากเขาปีที่ผ่านมาท่านอาจจะเกิดประสบการณ์ช่องว่างความคาดหวัง expectation gap กับบริษัทของท่านท่านคาดหวังโบนัสอย่างนึงผลปลายปีออกมาท่านได้อีกอย่างหนึ่งเกิดช่องว่างความคาดหวังเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีช่องว่างไม่ถูกโปรโมทหรือบางคนอาจจะเกิดจากคนใกล้ตัวที่ไม่ตอบสนองท่านบางเรื่องอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราเจอตลอดเวลาถูกไหมครับและสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือความขุ่นเคืองใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะแบ่งปันไม่ได้แบ่งปัน expectation gap หรือช่องว่างของความคาดหวังของเรากับคนปกติหรือมนุษย์ทั่วไปแต่ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องช่องว่างความคาดหวังที่เราเกิดขึ้นกับพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะคาดหวังกับพระเจ้าแบบนี้แต่สิ่งที่พระเจ้าให้เราเจอตลอดปี2014ที่ผ่านมาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่เข้าใจพระเจ้าผมจึงอยากจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้มาได้แบ่งปันกับท่านเป็นข้อคิดที่ดีนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เป็นเหตุการณ์ของช่องว่างความคาดหวังที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมารีมันทานะครับจากพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับเรามีการเปิดแล้วก็ให้เกียรติพระเจ้านะครับอ่านร่วมกันนะฮะมีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่เบธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีและมาธาพี่สาวของนางอยู่นั้นดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้พระบุตรของพระเจ้านั้นทรงได้รับเกียรติเพราะโลกนั้นพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางและลาซารัสอาเมนให้เราถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เรารู้ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นพระวจนะที่มีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้เราเชื่อว่าเมื่อเราเข้ามาและถ่อมใจและให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระองค์ให้พระวจนะของพระองค์เปลี่ยนแปลงผู้ฟังขอทรงบทเจิมอยู่เหนือผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าและผู้ฟังวันนี้พระเจ้าให้เมื่อเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมขอพระองค์ทรงบทอยู่กับเราที่นี่ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องราวของน้องชายมารีมันทาที่ป่วยอยู่พี่น้องครับเวลานี้มารีกับมันทานั้นมีน้องชายชื่อลาซารัสและลาซารัสกำลังป่วยอยู่มารีมันทาได้คาดหวังให้พระเยซูนั้นรักษาโดยให้คนนั้นส่งข่าวไปบอกพระเยซูแต่เราก็คงทราบอยู่ตามเนื้อเรื่องนี้ตอนจบว่าสุดท้ายแล้วพระเยซูไม่ได้รักษาอาการป่วยของลาซารัสและลาซารัสก็ได้เสียชีวิตและตายลงในตอนท้ายพี่น้องครับเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอยากเชิญชวนพี่น้องได้คิดตามด้วยกันนะครับมีตัวละครอยู่ 3-4 คนในเวลานี้คนแรกคือมารีมารีคือใครครับมารีคือตัวแทนของผู้ที่รักพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างสุดซึ้งเราดูได้ไงในข้อที่2บอกว่ามารีผู้ที่เคยชโลมเทน้ำหอมลงที่พระบาทของพระเยซูมารีเป็นตัวแทนของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคนที่2คือมารธามารธาคือตัวแทนของผู้รับใช้พระเจ้าตัวแทนของคนที่เปิดบ้านออกให้พระเยซูทำพันธกิจเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อคนที่3คือลาซารัสลาซารัสเป็นคนที่พระเยซูรักเรารู้ได้ยังไงในข้อที่3พระคัมภีร์บอกว่าตอนที่เขาพูดกับพระเยซูเขาไม่ได้เอ่ยชื่อลาซารัสนะครับเขาบอกว่าคนที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่แล้วทุกคนรู้ทันทีว่าหมายถึงลาซารัส
นั่นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่พระเยซูมีต่อลาซารัสนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นรักลาซารัสมากทั้ง3คนพระพิยนย้ำตอนท้ายอีกบอกว่าพระเยซูทรงรักทั้ง3คนนั้นและเมื่อมารีมันทาให้คนไปเฝ้าพระเยซูส่งข้อความว่าลาซารัสกำลังป่วยอยู่เพราะเขาคาดหวังให้พระเยซูคริสต์รักษาเขามี expectation เขามีความคาดหวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพระเยซูกลับไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเขาพระเยซูกลับไม่ได้รักษาน้องชายของเขาทั้งสองคาดหวังแต่กลับไม่ได้รับแล้วเขาก็มีสิทธิ์คาดหวังเขารู้สึกว่าเขาคาดหวังเพราะเขาทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อพระเยซูเขาคือสาวกองในแต่ผลที่ได้รับก็คือพระเยซูไม่ได้ตอบสนองในสิ่งที่เขาคาดหวังและนี่ก็คือประสบการณ์ expectation gap หรือประสบการณ์ช่องว่างของความคาดหวังที่เกิดขึ้นของครอบครัวมารีมันทาต่อพระเยซูตรงนี้มีข้อคิดหลายอย่างซึ่งผมเชื่อว่าเราหลายคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้เราอาจจะกังวลว่าปีหน้าเราจะเจออะไรบ้างและปีที่ผ่านมาท่านอาจจะมีเหตุการณ์หลายเรื่องที่ท่านไม่ได้สมหวังในสิ่งที่ท่านคาดหวังกับพระองค์ท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่พระเยซูคริสต์ไม่รักษาลาซารัสในชีวิตของท่านในปีที่ผ่านมาผมอยากให้เรามีโอกาสได้ดูด้วยกันในวันนี้พระวจนะพระเจ้าให้ข้อคิดกับเราหลายอย่างประการแรกนะครับว่าทำไมถึงพระเจ้าถึงไม่ตอบทำไมพระเจ้าถึงเป็นพระเจ้าที่ทำให้เกิดช่องว่างของความคาดหวังเกิดขึ้นประการแรกคือสมการความคาดหวังแบบมนุษย์ต่างกับสมการความคาดหวังแบบพระเจ้าสมการความคาดหวังแบบมนุษย์ต่างกับสมการความคาดหวังแบบพระเจ้าสมการคืออะไรครับจริงๆผมตกเลขนะฮะแต่ว่าก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจนะฮะสมการก็คือผลรวมของสิ่งต่างๆที่เราใส่เข้าไปแล้วเราคาดหวังผลลัพธ์อย่างผมยกตัวอย่างเช่น1บวก1เท่ากับ2อันนี้คือสมการง่ายๆที่เราเข้าใจแล้วเราสมการเหล่านี้ก็อาจจะเป็นกำหนดชีวิตของเราเช่นเราตั้งใจเรียนเราขยันเรียนเราอ่านหนังสือผลสุดท้ายเราต้องสอบได้นี่คือสิ่งที่เราเป็นสมการแต่ในเวลานี้บางครั้งเราให้สมการแบบมนุษย์นั้นกำหนดชีวิตของเราผมยกตัวอย่างพระคัมภีร์พี่น้องดูภาพตามนะครับพระเยซูเนี่ยรักลาซารัสในสมการนี้นะครับแล้วลาซารัสป่วยถูกไหมครับพระเยซูพยืนยันบอกพระเยซูรักลาซารัสลาซารัสป่วยเท่ากับพระเยซูควรจะรักษาลาซารัสนี่คือสิ่งที่เป็นสมการง่ายๆที่เราเข้าใจพระคัมภีร์ในข้อ5บอกพระเยซูทรงรักมารธารักน้องสาวของเธอและรักลาซารัสข้อนี้เป็นข้อที่ยืนยันชัดเจนว่าพระเยซูรักเขาและเมื่อเขาป่วยพระเยซูก็ควรจะรักษาเขาแต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือสมการแบบมนุษย์แล้วหลายครั้งเราให้สมการเหล่านี้กำหนดชีวิตของเราเคยมีไหมครับที่เรามีประสบการณ์เช่นนี้เป็นสมการต่อไปนะฮะพระเจ้ารักเราพระเยซูรักเราเรากำลังลำบากเราคิดว่าพระเยซูต้องช่วยปลดปล่อยเราจากความยากลำบากจริงไหมครับนี่อาจจะเป็นสมการที่กำหนดชีวิตของท่านในปีที่ผ่านมาแล้วหลายครั้งอาจจะมียิ่งกว่านั้นอีกสมการต่อไปเราจะคิดว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราก็รักพระเจ้าแล้วเราก็รับใช้พระเจ้าสุดหัวใจของเราบวกวันนี้เราขัดสนเราเหยียดเราดูแลลูกแกะเราเสียสละออกพระเจ้าต้องช่วยเราในความขัดสนแต่เมื่อพระเจ้าไม่ตอบเราในสมการนี้ผลที่ตอบรับสมการสุดท้ายคืออะไรฮะเราขุ่นเคืองใจกับพระเจ้าเราไม่เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเริ่มไม่เข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นในชีวิตของนี่คือสมการของมนุษย์พี่น้องต้องเข้าใจว่าเพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะท่านเป็นคนที่ตีกรอบพระเจ้าจากความคิดและความเข้าใจที่ท่านมีจากประสบการณ์ที่ท่านมีทีนี้เรามาดูสมการของพระเจ้าท่านจะตกใจนะฮะสมการของพระเจ้าก็คือว่าพระเยซูเนี่ยรักลาซารัสบทที่11ข้อ6บอกว่าคันพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่นะฮะพระองค์ทราบแล้วนะพระองค์รักลาซารัสนะฮะพระองค์จึงทรงพักอยู่ที่ที่พระองค์อยู่นั้นอีก2วันพี่น้องครับพระเยซูรักลาซารัสเราไม่รู้ทำไมพระเยซูไม่ไปนะฮะแต่พระเยซูอาจจะยุ่งก็ได้หรือพระเยซูอาจจะมีภารกิจบางอย่างพระองค์กลับอยู่ที่เดิมอีก2วันนั่นไม่ใช่พระเยซูเลยครับพระองค์สามารถส่งคำพูดออกไปก็ได้เพราะพระองค์เคยทำแค่ส่งคำตัดออกไปคนนั้นก็หายแต่พระเยซูกลับไม่ทำพี่น้องดูสมการนี้แปลกมากพระเยซูรักลาซารัสลาซารัสป่วยแต่สมการของพระเจ้าคืออะไรครับพระเยซูกลับอยู่ที่นั่นอีก2วันนี่คือสมการของมนุษย์และนี่คือสมการของพระเจ้าแล้วหลายครั้งเราไม่มีความเข้าใจในสมการของพระเจ้าทำให้เราตีความและเราชีวิตของเราเอาสมการแรกนั้นมาสวมชีวิตของเรามากำหนดชีวิตของเราปัญหาของท่านอาจจะไม่ได้ปัญหาอยู่ที่พระเจ้าแต่ปัญหาของท่านคือท่านกำหนดชีวิตสมการของท่านผิดตั้งแต่แรกท่านให้สมการแบบมนุษย์มากำหนดชีวิตของท่านแล้วท่านพยายามเอากรอบความคิดของท่านประสบการณ์ของท่านความเข้าใจที่ท่านตีความมุมมองของพีในการกำหนดพระเจ้าในชีวิตของท่าน
ปีที่ผ่านมาท่านจึงเหตุการณ์หลายอย่างผลของสมการชีวิตของท่านมันจึงไม่เวิร์กในหลายเรื่องวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องครับอย่าให้สมการเราตีกรอบพระเจ้าอย่าให้รูปแบบนั้นกำหนดผลลัพธ์พระเจ้าในชุดคำอธิบายของเราความเข้าใจของเราเอเมนไหมครับความคาดหวังในพระเจ้านั้นหรือความคาดหวังที่ผิดในพระเจ้านั้นต่างกับความวางใจนะครับความคาดหวังที่ผิดในพระเจ้าต่างกับการไว้วางใจพระเจ้าความคาดหวังแบบผิดๆนั้นจะมีผลลัพธ์นำมาซึ่งความกังวลกระวายนำมาซึ่งข้อสงสัยนำมาซึ่งความขุ่นเคืองใจแต่การไว้วางใจพระเจ้านำมาซึ่งสันติสุขเอเมนไหมครับแค่นั้นยังไม่พอนะฮะพระผีพูดต่ออีกในข้อ17บอกว่าคันพระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้วตอนแรก2วันนะไม่ออกนะฮะถ้าพี่น้องอ่านพีในระหว่างทางผมอาจจะไม่ได้ย่อยลงไปนะฮะพระเยซูก็ถกเถียงกับสาวกนะฮะไปแคว้นยูเดียกันไหมไปอะไรอย่างนี้นะฮะสุดท้าย4วันจนมาถึงอุโมงค์ฝังศพมาถึงหมู่บ้านที่ลาซารัสอยู่ทำไมพระเยซูจึงรอจนทุกอย่างมันจบแล้วแน่นอนพี่น้องครับ4วันเนี่ยมันนานนะฮะสำหรับคนที่ตายแล้วถูกไหมฮะวันแรกเนี่ยลาซารัสตายแน่ๆจากประสบการณ์ทางการแพทย์หรือประวัติศาสตร์ทางการแพทย์เขาบอกว่าคนเราตายเกิน3ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็แทบไม่มีฟื้นแล้วอาจจะมีบ้าง3ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่นี่1วันเนี่ยตายแน่ๆวันที่2ลาซารัสตายแล้วเป็น past tense แน่นอนครับเป็นอดีตแน่นอนตายแล้วชัวร์วันที่3ลาซารัสตายแน่ๆ absolutely ตายชัวร์แต่วันที่4ลาซารัสตายsuper absolutely confirm ว่าตายชัวร์นะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำและมารีมันทาอาจจะคาดหวังว่าพระเยซูน่าจะมาตรงเวลาแต่มาพระเยซูนั้นก็ไม่ได้มาตามเวลาที่มารีและมันทานั้นคาดหวังและนี่คือช่องว่างของความคาดหวังที่มารีมันทาเกิดขึ้นกับพระเยซูความจริงคืออะไรครับความจริงคือบางครั้งเราติดตามพระเยซูเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ที่เราผิดหวังบ้างในบางเวลาถูกไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเป็นคริสเตียนมาหลายปีพี่น้องคงทราบว่าหลายครั้งประสบการณ์ที่ท่านได้รับสิ่งที่ท่านคาดหวังอาจจะไม่ได้รับเพราะหลายครั้งพระเจ้าต้องการพาท่านไปสู่ที่ลึกขึ้นในประสบการณ์ในพระเจ้าชีวิตคริสเตียนครับไม่ได้มีแต่ประสบการณ์ที่สูงขึ้นอย่างเดียวแต่หลายครั้งพระองค์จะมอบประสบการณ์ที่ลึกขึ้นในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับประสบการณ์ที่สูงขึ้นท่านอาจจะรู้สึกถึงความสำเร็จพระเจ้าให้ท่านเกิดผลพระเจ้าให้ท่านยกชูแต่เราถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตลอดพระคัมภีร์ไม่มีผู้รับใช้คนไหนเลยที่มีแต่ประสบการณ์ของการยกสูงขึ้นอย่างเดียวแต่หลายคนมีประสบการณ์คนที่ลึกลงถูกไหมครับเหมือนโยเซฟก่อนที่เขาจะถูกประสบการณ์ในการยกชูที่สูงขึ้นเขาเจอประสบการณ์ในการพาลึกลงไปอยู่ในคุกไปอยู่ในความยากลำบากผมเชื่อว่าเวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังมอบประสบการณ์แห่งการลึกขึ้นให้กับครอบครัวของมารีและมันทาและตลอดปีที่ผ่านมาเป็นไปได้ไหมครับที่พระเจ้ากำลังจะมอบประสบการณ์แห่งการลึกขึ้นในชีวิตส่วนตัวของท่านและในปีข้างหน้าให้ท่านคาดหวังว่าพระเจ้าจะมอบประสบการณ์ในการลึกขึ้นในชีวิตส่วนตัวของท่านในครอบครัวของท่านเอเมนไหมครับจริงๆแล้วถ้าเราดูพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงเรื่องความ expectation gap หรือช่องว่างความคาดหวังเนี่ยจริงๆแล้วพระเยซูเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำสิ่งที่ผิดคาดจากมนุษย์มาตลอดพระองค์เป็นตัวเอเลยแล้วครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์จริงเนี่ยพระเยซูทำให้คนเนี่ยผิดคาดในหลายเรื่องพระเยซูเป็นผู้ที่ทำให้เกิดช่องว่างความคาดหวังตลอดพระคัมภีร์เอาตั้งแต่เกิดเลยนะฮะทุกคนในโลกในเวลานั้นพระมาซีฮาจะมาบังเกิดผู้ที่จะมาไถ่ชนชาติอิสราเอลควรจะเกิดในวังหรูๆถูกไหมครับแต่พระเยซูเกิดนะฮะเกิดในลางหญ้าเกิด expectation gap แล้วนะฮะช่องว่างความคาดหวังทุกคนช็อกหมดเลยฮะเกิดในลางหญ้าเราเพิ่งฉลองวันคริสต์มาสไปต่อมานะฮะโตขึ้นมาหน่อยนะฮะโยเซฟอาจจะเกิดความผิดหวังที่ลูกชายตัวเองนะฮะไปเถียงกับพระอาจารย์ในกรุงเยรูซาเล็มไม่พอนะฮะโตขึ้นเขาคาดหวังว่าจะขี่ม้าเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตขี่ลาอีกต่างหากนะฮะทุกคนก็ตกใจกันเหมือนกันหลายรอบนะฮะในพระธรรมยอห์นบทที่6บอกว่าพอพระเยซูทำการสัจจันทร์ไงฮะเรื่องขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพวกสาวกก็คาดหวังอีกพระเยซูจะทำอีกพระเยซูจะเลี้ยงอาหารอีกพระเยซูบอกไงฮะพระเยซูบอกอาหารของเราคือชีวิตทำไมท่านโมแต่พูดเรื่องอาหารเกิด expectation gap อีกเกิดความช่องว่างอีกสาวกก็อาจจะผิดหวังในหลายเรื่องแม้กระทั่งตอนพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนสาวกก็ช็อกกันหมดเลยฮะกระจัดกระจายพกสมการของพระเยซูนั้นต่างจากสมการของมนุษย์ถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าพระเยซูตอบสนองตามความคาดหวังของท่านทุกๆเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่าเราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราจะตอบสนองอย่างที่พระองค์ปรารถนาให้ตอบสนองเอเมนไหมครับ
มีเรื่องเล่าเรื่องนึงสนุกมากเลยนะฮะเขาบอกว่ามีพระราชาอยู่คนหนึ่งนะฮะเป็นพระราชาที่มีสหายที่ฉลาดมากแล้วพระราชาองค์นี้ก็ชอบให้สหายเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องมีวันหนึ่งนะฮะพระราชาก็โดนสุนัข กัดนิ้วขาดนิ้วเป็นแผลเรื้อรังมากพระราชาคนนี้ก็ถามสหายคนนี้บอกว่าคิดว่าเราโดนอย่างเงี้ยเป็นลางร้ายหรือเปล่าสหายคนนี้ก็บอกว่าตอบไม่ได้จะดีหรือร้ายเราไม่รู้นะหลังจากนั้นผ่านไปแป๊บหนึ่งนะฮะพระราชาก็นิ้วที่เลื้อรังเนี่ยก็อักเสบและสุดท้ายต้องตัดนิ้วเมื่อตัดนิ้วขาดพระราชาเหลือ9นิ้วพระราชาก็ถามสหายบอกว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีสหายก็บอกว่าจะดีหรือร้ายเราไม่รู้เราไม่สามารถตัดสินได้พระราชาของขึ้นครับพระราชาบอกว่าเอาสหายนี่ไปจับเข้าคุกเลยตอบอะไรไม่ได้สักอย่างหลังจากนั้นพระราชาก็เดินทางไปล่าสัตว์ว่าชอบมากมีความสุขมากกับการล่าสัตว์นะไม่ได้เอาสหายไปด้วยอยู่ในคุกสุดท้ายมารู้ตัวอีกทีก็คือหลงป่าแล้วที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือถูกชนเผ่าพื้นเมืองจับไปบูชายัญนะฮะในพระราชาต้องทำยังไงดีกำลังจะถูกฆ่าเพื่อบูชายัญแต่ในทันใดนั้นเมื่อคนป่าเห็นพระราชานิ้วนั้นหายไปนิ้วหนึ่งก็ปลดออกเพราะว่าเครื่องบูชายัญร่างกายไม่สมบูรณ์นั้นไม่สามารถบูชาได้พระราชาก็เข้าใจเวลานั้นว่าเขาไม่รู้อนาคตและสิ่งที่สหายพูดนั้นเป็นความจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดีหรือเลวร้ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระราชารีบกลับไปที่พระราชวังแล้วรีบปล่อยตัวสหายบอกว่าโอ้ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำของท่านข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าทำไมข้าพเจ้าถึงนิ้วขาดแล้วก็ขอโทษขอโพยสหายเป็นการใหญ่แต่สหายกลับไม่ได้เสียใจหรือไม่ได้โกรธอะไรพระราชาก็งงบอกว่าทำไมท่านไม่โกรธเราหรือสหายบอกว่าดีแล้วที่ข้าพเจ้าถูกจับเพราะถ้าข้าพเจ้าไปกับท่านด้วยเมื่อไปล่าสัตว์เมื่อคนพื้นเมืองเห็นท่านนิ้วขาดบูชาไม่ได้เขาก็จับตัวข้าพเจ้าบูชาน่ะสิจะดีหรือร้ายนั้นข้าพเจ้าไม่รู้อนาคตแต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับสมการของพระเจ้านั้นไม่เหมือนสมการของมนุษย์เราไม่สามารถรู้ได้ว่าพระเจ้าและอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรพี่น้องครับลองคิดง่ายๆเหมือนสมการผู้ใหญ่กับสมการของเด็กลองคิดถึงพ่อแม่เด็กมักจะมีสมการอย่างนึงในขณะที่ผู้ใหญ่ก็จะมีสูตรคำนวณหรือสมการอีกอย่างหนึ่งเด็กมักจะคิดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นนี่คือสมการของเด็กแต่ผู้ใหญ่คือสมการของผู้ใหญ่คือสิ่งที่ไปข้างหน้าสมการของเด็กก็คือความยากลำบากง่ายๆนะฮะเหนื่อยวันนี้ไม่อยากไปเรียนก็ควรจะเท่ากับไม่ไปเรียนแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่ให้คือเป็นสมการที่ทำไมเราซึ่งเราเป็นเด็กเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหนื่อยสุดท้ายต้องไปเรียนหนังสือสุดท้ายเราต้องเผชิญเติบโตขึ้นในความยากลำบากและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของท่านมากกว่านั้นอีกพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งที่เราคาดหวังเพราะบางครั้งสิ่งที่เราคาดหวังตลอดปีที่ผ่านมาหรือปีข้างหน้าอาจจะไม่คู่ควรกับท่านเพราะถ้ามันคู่ควรจริงๆมันอาจจะกลายเป็นความพินาศหรือความวิบัติในชีวิตของท่านก็ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เรามารู้จักพระเจ้าพี่น้องครับเราทำบาปเราทำกรรมถูกไหมฮะผลลัพธ์ถ้าเป็นสมการเดิมของเราเป็นยังไงฮะเราควรจะสมการเดิมของเราคือเราควรจะรับผลของความบาปเราควรจะรับกรรมเราควรจะตกนรกผมไม่มีโอกาสที่ควรจะมายืนอยู่ตรงนี้เราไม่ควรจะมานั่งกันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเหมือนคำพยานเมื่อกี้เขาไม่ควรจะมาเป็นอย่างนี้นั่นคือสมการเดิมในชีวิตของเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ได้ทำลายสมการเดิมในชีวิตของเราแล้วเอเมนไหมครับพระองค์ตายที่ไม้กางเขนเพื่อสร้างสมการใหม่ในชีวิตของเราคือสมการแห่งพระคุณและความเมตตาที่มอบชีวิตใหม่แก่เราและนี่แหละคือสมการที่พระเยซูคริสต์แลกมาด้วยชีวิตของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องหลายคนที่นี่ถ้าเราอยู่ในสมการเดิมเราควรจะอยู่ในคำสาปแช่งเราควรจะอยู่ในความสมันที่แตกแล้วเราจะอยู่ในความยากจนการไม่เกิดผลบาปแห่งบรรพบุรุษของเราควรจะลงมาถึงเราโรคภัยที่บรรพบุรุษก่อไว้ควรจะถ่ายทอดมาถึงทางเราทางพันธุกรรมแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ได้ยกเลิกและถอนคำสาปแช่งเหล่านี้ออกไปแล้วเอเมนไหมครับเราไม่ต้องกลัวเมื่อเรามีลูกผมก็เป็นคนนึงที่มีโรคทางพันธุกรรมแต่เมื่อผมมารู้จักพระเจ้าผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะรับการปลดปล่อยเอเมนไหมครับและเราไม่ต้องกังวลว่าจะไปถึงลูกถึงหลานของเราเพราะพระเยซูคริสต์ได้มาที่แม่งเขนเพื่อยกเลิกสมการเดิมเพื่อยกเลิกผลลัพธ์แบบเดิมออกไปแล้วจากชีวิตของเราถ้าเราเชื่อเราจะได้รับเอเมนไหมครับพระองค์ได้แทนค่าสมการใหม่นี้ด้วยพระคุณและความรอดในชีวิตของเราสรุปในข้อแรกคือเราต้องปรับสมการในชีวิตของเราให้เข้ากับสมการของพระเจ้าเอเมนไหมครับพอพระเจ้ามีแผนการมีคำพูดบอกว่าพอพระเจ้ามีแผนการของพระองค์ที่เราไม่เข้าใจและมีมุมมองที่เรามองไม่เห็นนั่นคือประการที่1ประการที่2
การลำดับความสำคัญของเราต่างกับการลำดับความสำคัญของพระเยซูข้อที่18นะครับถึงข้อที่21บอกว่าหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มห่างกันประมาณ3กิโลเมตรพวกยิวหลายคนได้มาหามารธาและมารีเพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของเธอตอนนี้ลาซารัสเสียชีวิตแล้วนะฮะข้อที่20บอกว่าคันมารธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาหาเธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในเรือนนั้นตอนนี้พระเยซูมาถึงแล้วนะฮะ4วันแล้วนะฮะเสียชีวิตชัวร์แอบโซลูทลี่พระเยซูมาปรากฏแล้วนะฮะข้อ21มารธามาทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายพี่น้องอ่านข้อ21อีกครั้งนะมารธาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายถ้าเราจินตนาการเวลานั้นมารธาคงจะมาเดินมองหน้าพระเยซูแล้วก็เท้าสะเอวนะฮะนี่คุณเยซูตัวตีนะฮะถ้าสมมติว่าท่านอยู่ที่นี่นะเมื่อ4วันที่แล้วเนี่ยน้องชายของข้าก็คงไม่ตายถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่มารธากำลังมีความรู้สึกกับพระเยซูอยู่สิ่งที่มารธาถ้าเราดูพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งที่มารธาวนเวียนอยู่ใน2ช่วงช่วงแรกคือรู้ไหมครับช่วงแรกคือมารธาวนเวียนอยู่กับอดีตข้อ21มารธากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือ4วันที่แล้วถ้า4วันที่แล้วพระเยซูอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพเจ้าก็คงไม่ตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่เขาเมื่อ4วันที่แล้วแล้วถามว่าสิ่งที่มารธาทำคือมารธายึดติดกับอดีตมารธายึดติดกับอดีตด้วยเงื่อนไขของคำว่าถ้ามารธาโมแต่ใส่ประโยคเงื่อนไขในชีวิตของเขาคือคำว่าถ้าถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพเจ้าจะไม่ตายพี่น้องเป็นไปได้ไหมครับหลายครั้งชีวิตของเราไปไหนไกลไม่ได้เพราะเรามีคำว่าถ้าอยู่ในชีวิตของเราถ้าพ่อแม่อยู่กับผมคงจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าพ่อของผมยังมีชีวิตอยู่ผมคงจะรู้เป็นแบบอย่างของการเป็นพ่อที่ดีถ้าปีที่ผ่านมาเราไม่เจอแบบนั้นเราคงไม่เป็นแบบนี้ถ้าต้นปีเราไม่ตัดสินใจแบบนั้นเราคงจะไม่รับผลแบบนี้ในปีนี้พี่น้องครับอย่าเป็นแบบมารธาที่ยังยึดติดกับสมการเดิมในชีวิตพระเยซูต้องการให้เธอแขวนความคาดหวังอดีตที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตเรากำลังจะไปปีข้างหน้านะครับปี2015พี่น้องเราอย่าลากอดีตไปด้วยเอเมนไหมครับหลายครั้งเราลากแต่ละปีที่สิ้นเราก็ลากเหมือนกับเราลากอดีตของเราหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะสิ่งที่เราลากเราผูกกับคำว่าถ้า if เราผูกไปแล้วเราก็ลากเก้าอี้ไปพอผ่านลากอดีตของเราไปพอเราผ่านไปปีข้างหน้าเราก็ลากไปอีกลากไปอีกแล้วทำให้ชีวิตของเราวิ่งไม่ได้ชีวิตของเราไปเร็วไม่ได้เพราะเราผูกกับคำว่าอดีตคำว่าถ้าตลอดเวลาพี่น้องครับการที่เรายังยึดหรือคิดถึงอดีตนั้นทำให้เราหมดหวังกับปัจจุบันในข้อ22ถึงข้อ24ยังพูดต่อบอกว่าถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่งใดที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่พระองค์พระเยซูตรัสกับนางอีกว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกข้อ24มารธาทูลพระองค์ว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาในอีกวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะฟื้นขึ้นมาเวลานี้มารธากับพระเยซูคุยคนละเรื่องพระเยซูบอกว่าน้องชายท่านจะฟื้นขึ้นมาอีกตอนนี้เมื่อกี้ข้อ21มารธาอยู่กับอดีตใช่ไหมฮะนี่คือช่วงที่1ข้อ24มารธาไปอยู่กับอนาคตมารธาไปยึดติดกับอนาคตสิ่งที่มารธาพลาดต่อมาคือมารธามองถึงพระเจ้าแห่งอนาคตที่จะฟื้นน้องชายของเขาขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เขาลืมไปว่าพระเยซูก็อยู่ตรงนี้ณปัจจุบันต่อหน้าของเธอณเวลานี้เดี๋ยวนี้และพระเยซูสามารถทำได้เอเมนไหมครับมารธากำลังไปมาระหว่างอดีตกับอนาคตแต่มารธาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่พระเยซูคริสต์อยู่ต่อหน้าเขาแล้วหลายครั้งเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าชีวิตของเราวนอยู่กับอดีตและวนอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพี่น้องครับมีคำพูดคำหนึ่งบอกเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้และเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้แต่วันนี้พระเยซูคริสต์อยู่กับเราตรงนี้เอเมนไหมครับมีคำพูดอีกคำหนึ่งกล่าวว่าอย่ามัวแต่เดินวนเวียนกับอดีตกังวลกับอนาคตโดยลืมว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งปัจจุบันพี่น้องหันไปหาข้างพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งปัจจุบันด้วยวันนี้เราต้องรู้ว่าพระองค์อยู่ข้างหน้าและพระองค์สามารถและพระองค์มาเยี่ยมเยียนบ้านเรือนของเธอพระองค์จะนำการฟื้นฟูมาสู่บ้านเรือนของเธอเดี๋ยวนี้ตอนนี้ในชีวิตของท่านด้วยเอเมนไหมครับผมพูดอย่างนี้ผมพยายามจะพูดอีกด้านเพื่อให้สมดุล นะครับว่าผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอนาคตศาสตร์ผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีวิสัยทัศน์ผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการวางแผนแล้วเราก็เห็นบัมพีหลายตอนที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องอนาคตแต่พระองค์ก็อยากให้เราอยู่กับปัจจุบันด้วยผมยอมรับว่ามีบัมพีหลายตอนที่พูดถึงเรื่องอนาคตพระคัมภีร์ในฮาบากูกบอกว่าอะไรฮะจงเขียนนิมิตของท่านลงไปเขียนให้ชัดให้คนวิ่งได้เห็นผมก็มีเป้าหมาย
ปีหน้าผมก็มีเป้าหมายชีวิตส่วนตัวหลายอย่างในธุรกิจของผมกับภรรยาผมก็ตั้งเป้าหมายบอกว่าปีหน้าเราอยากจะขยายร้านออกเป็น4สาขาเป้าหมายเราก็เขียนให้ชัดแล้วเราก็มองไปที่เป้าหมายแต่เมื่อมาถึงจุดนึงพระเจ้าก็พูดกับผมว่าเป้าหมายนั้นก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเนื้อหาชีวิตของเราจากวันนี้จนถึงเวลาที่เป้าหมายจะถึงทั้งหากเอเมนไหมครับแน่นอน4สาขามันจะมาถึงที่ผมตั้งเป้าไว้แต่พระองค์ก็พูดว่าสิ่งที่พระองค์สนใจคือเนื้อหาการดำเนินชีวิตของผมในการทำธุรกิจในการทำหลายสิ่งหลายอย่างจะตอบสนองยังไงเวลาลูกค้าด่าเราสิ่งนี้คือสิ่งที่พระองค์สนใจมากกว่าถูกไหมครับเวลาลูกน้องขี้โกงเราตอบสนองอย่างไรเวลาสรรพากรมาเยี่ยมเราตอบสนองอย่างไรถูกไหมครับถ้าท่านถึง4สาขาผมขยายจนถึงเป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้สุดท้ายมันสำเร็จด้วยการบ่นต่อว่าตลอดทางมันสำเร็จด้วยความเครียดมันสำเร็จด้วยการที่เรานั้นทำร้ายจิตใจคนมากมายมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเราไปถึงเป้าหมายนั้นถูกไหมครับแต่พระองค์สนใจเนื้อหาชีวิตของเราอันน้ำพระทัยของพระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องอนาคตแต่เป็นเรื่องปัจจุบันด้วยแต่โลกนี้ปัจจุบันอาจจะหลายครั้งพยายามฝึกให้เรามองอนาคตนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าละเลยวิถีชีวิตปัจจุบันพระคัมภีร์พูดว่าพระเจ้าสนใจวิถีชีวิตหรือมรรคาในชีวิตของเราวิถีชีวิตหรือมรรคาคืออะไรครับลักษณะชีวิตเนื้อหาชีวิตที่แท้ที่พระองค์มองในโคโลสีบทที่3ข้อ17บอกว่าและเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระบิดาพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรพระองค์สนใจวิถีชีวิตของท่านพอๆกับเป้าหมายปลายทางชีวิตของท่านเอเมนไหมครับหลายคนที่นี่ผมเคยดูแลนิวเจนหลายคนอาจจะแสวงหาพระเจ้าเราจะเรียนต่อคณะอะไรดีเราจะเรียนมหาวิทยาลัยอะไรดีนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่นั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าตลอด4ปีท่านเรียนมหาวิทยาลัยนั้นท่านจะเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ก็เข้าเถอะท่านจะเข้าเอแบคท่านก็เข้าเถอะแต่ถ้าท่านเข้าแล้วท่านบอกว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่ามันไม่สำคัญเท่ากับว่า4ปีนั้นท่านสัตย์ซื่อในการเข้าเรียนไหมท่านเคารพอาจารย์ไหมท่านขี้โกงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วบอกโอ้นี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าโอ้ยนหัวก้อยนี่ต้องใช่มหาวิทยาลัยนี้แต่สุดท้ายท่านดำเนินชีวิตตลอด4ปีไม่ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วนั่นหรือคือน้ำพระทัยพระเจ้าหลายคนที่นี่แสวงหาพระเจ้าจะไปบริษัทอะไรดีโอ้ข้าแต่พระเจ้าปีหน้าจะไปบริษัทโตชิดะพระเจ้าจะนำเราไปบริษัทอะไรดีผมจะบอกอย่างนี้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้แคร์ตรงนั้นเลยก็ได้แต่พระเจ้าแคร์ว่าท่านเข้าไปทำงานบริษัทท่านใช้ชีวิตอย่างไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านเคารพเจ้านายไหมท่านให้เกียรติไหมท่านเป็นเกลือและแสงสว่างไหมถ้าท่านโมแต่แสวงหาพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าใช้บริษัทนี้แน่เลยแต่ตลอด3ปีท่านอยู่ในบริษัทนั้นท่านไม่เคยเป็นพยานถึงความรอดของพระเยซูคริสต์ให้คนในบริษัทนั้นเลยนั่นหรือคือน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วคริสเตียนส่วนใหญ่เสียเวลาและใช้เวลาส่วนใหญ่กับการแสวงหาว่าที่ไหนแวร์แต่พระเจ้าสนใจ how ในชีวิตของเราพระเจ้าสนใจอย่างไรในชีวิตของเราเอเมนไหมครับปีหน้าท่านอาจจะวางแผนอัพเงินเดือนหลายคนที่นี่อาจจะตั้งเป้าเงินเดือน 50,000 80,000 30,000 40,000นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราตั้งเป้าหมายอย่างนั้นแต่พระเจ้าก็สนใจเหมือนกันว่าตอนที่ท่านมีเงินเดือน 10,000 20,000 30,000 เนี่ยท่านใช้เงินอย่างไรท่านสัตย์ซื่อกับพระองค์มั้ยท่านถวายเกียรติกับพระองค์อย่างไรหลายคนที่นี่ท่านน่ะกําลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ท่านน่ะกําลังพยายามแสวงหาพระเจ้านี่ใช่คู่น้ําพระทัยหรือเปล่าอันนี้ก็ดีการที่เราแสวงหาเรื่องคู่น้ําพระทัยแต่สิ่งที่พระองค์สนใจมากกว่าคือตลอดช่วงเวลาท่านพัฒนาความสัมพันธ์ท่านให้เกียรติเค้าหรือเปล่าท่านดูแลเค้าหรือเปล่าท่านวางตัวอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระองค์สนใจมากกว่าเอเมนไหมครับมากกว่าที่มาโยนหัวก้อยตรงเช็คคู่น้ำพระทัยหรือเปล่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องสนใจว่าพระองค์มองเราอย่างไรสิ่งที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ประทับใจด้วยแล้วก็มีข้อสงสัยแล้วก็ได้เข้าใจผมเมื่อ2ปีแล้วผมแต่งงานนะครับผมแต่งงานแล้วนะครับเอเมนนะครับ นะฮะตอนที่ผมเข้าพิธีแต่งงานนะฮะมันมีคำปฏิญาณผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเขียนคำปฏิญาณแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดมาตลอดตอนท่องคำปฏิญาณกับเจ้าสาวของผมในเนื้อหาคำปฏิญาณเนี่ยเป็นเนื้อหาของ how และอย่างไรทั้งสิ้นไม่มีคำว่าคู่น้ำพระทัยหรือผู้ที่พระเจ้าประทานมาจากสวรรค์มอบให้กับฉันแต่บอกว่าในเนื้อหาคำปฏิญาณบอกว่าจงทนุถนอมเธอจงสัตย์ซื่อต่อเธอจงให้เกียรติเธอนี่คือเนื้อหาที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเอเมนไหมครับเหมือนที่อาจารย์ธนนท์ได้เทศนาในงานแต่งงานของผมบอกว่าความสุขในครอบครัวไม่ได้เกิดจากการเนรมิตจากพระเจ้าแต่เกิดจากที่เรานั้นรักษาชีวิตของเรากับภรรยาของเรากับการให้เกียรติเขากับการดำเนินชีวิตนี่ไม่ใช่หรือที่พระเจ้าสนใจในชีวิตของเราเอเมนไหมครับผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องคุณธรรมไทยผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการแสวงหาทิศทางจากพระเจ้าแต่อยากจะให้เราสมดุลและเราเห็นด้วยว่าพระองค์สนใจสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าท่านไม่เชื่อท่านดูพระคัมภีร์เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยตัวอย่างคริสเตียนเราทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกถูกไหมครับแต่มาดูตัวอย่างชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรที่พระเจ้ากำหนดแผนเจาะจงเลยคือชนชาติอิสราเอลพระเจ้าพาอิสราเอลออกจากอียิปต์
เพื่อพาไปอะไรฮะไปสู่แผ่นดินพันธสัญญานี่คือชัดเจนเลยพระเจ้าจะพามีตำแหน่งชัดเจนแต่ตลอดพระคัมภีร์5เล่มที่เราอ่านปฐมกาลอพยพเนี่ยเป็นจบันเนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้พูดถึงทิศทางมากเท่าไหร่โอ้ไปทางตะวันออกลูกเลี้ยวซ้ายอีกหน่อยเลี้ยวขวาอีกนิดนึงนะแต่พระองค์พูดตลอดบอกว่าไงฮะจงเชื่อฟังจงยำเกรงพระเจ้าจงอย่าบ่นต่อว่าพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเนื้อหาที่พระเจ้าปรารถนาจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับท่านหลายคนที่นี่ท่านกำลังคาดหวังแผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้าในส่วนตัวของท่านในปีหน้าท่านจะบอกโอ้เมื่อไหร่จะถึงแผ่นดินพันธสัญญาอะไรคือแผ่นดินพันธสัญญาในชีวิตของเราอะไรคืองานที่เป็นแผ่นดินน้ำพึ่งน้ำนมไหลบริบูรณ์นั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนามากกว่าคือช่วงระหว่างเวลาที่ท่านเดินจากวันนี้ไปจนถึงแผ่นดินพันธสัญญาต่างหากเนื้อหาชีวิตของท่านการตอบสนองของท่านคือสิ่งที่พระเจ้าสนใจมากที่สุดผมได้มีโอกาสประทับใจ อาจารย์ท่านหนึ่งมากนะฮะที่มีโอกาสมาเทศนาที่คริสตจักรของเราเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้ก็แบ่งปันเรื่องการสร้างคริสตจักรสำเร็จพี่น้องคงจำได้นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องการถวายที่ดินเพื่ออาคารซึ่งคริสตจักรของเราปัจจุบันก็กำลังทำอยู่นะฮะพอท่านเทศนาเสร็จนะฮะก็ไปนั่งทานข้าวผมก็มีโอกาสไปนั่งคุยเพราะรู้จักส่วนตัวด้วยก็ถามว่าอาจารย์ครับตื่นเต้นไหมครับตอนที่เงินถวายมาครบแล้วก็ถวายแล้วก็สร้างคริสตจักรได้อาจารย์บอกว่าเมื่อมาถึงเวลานั้นเนี่ยอาคารและที่ดินแทบไม่สำคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักรคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทั้งหากที่อาจารย์ได้กลับมาซึ่งคุ้มค่ากว่าอาคารและที่ดินมากยิ่งนักพี่น้องครับเราจะซื้อที่ดินในอนาคตเราจะไปรัชดาเราไปไหนไม่สำคัญหรอกครับสำคัญอยู่ที่พระเจ้าสนใจว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหรือเปล่าเอเมนไหมครับสำคัญอยู่ที่ว่าตลอดช่วงเวลาการถวายเราเสียสละเพื่อพระเจ้าแค่ไหนเราเหยียดออกเพื่อพระเจ้าแค่ไหนสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่คุ้มค่าที่สุดท่านจะไปลาดพร้าวรัชดาพระเจ้าก็บอกแล้วแต่เจ้าก็บริหารกันดูพระเจ้าบอกจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่เหลือพระเจ้าจะดูแลเองเอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้าของเราพระเจ้าปัจจุบันอาทิตย์ที่แล้วผมฟังคำสอนเรื่องฤดูกาลของอาจารย์นนท์ผมก็ประทับใจมากนะครับว่าพระองค์บอกว่าให้เราชื่นชมและมีชีวิตอยู่กับฤดูกาลปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่เมื่อผมใคร่ควรพระวจนะนี้ผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็พูดกับผมหลายอย่างมากนะครับว่าพระเจ้าอยากให้เราชื่นชมในทุกโมเมนต์ในทุกอิริยาบถที่พระเจ้าประทานให้กับเราพี่น้องคงจะแปลกมากถ้าท่านมีลูกแน่นอนเราเมื่อเรามีลูกเราคงมองเห็นอนาคตของลูกว่าลูกจะเป็นยังไงแต่เราคงไม่อยากให้ลูกโตทันทีวันเดียวใช่ไหมฮะเราคงไม่อยากให้ลูกสกิปดีโอสกิปขึ้นมา21ปีละอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะแต่เราอยากจะเห็นทุกโมเมนต์ทุกช่วงวัยของชีวิตของลูกของเราพี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับปัจจุบันจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันจงตื่นขึ้นมาและสูดลมหายใจทุกเช้าด้วยชีวิตใหม่ที่ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะเพื่อนของผมคนนี้นะฮะไม่ได้เป็นคริสเตียนนะฮะเขาจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเขารู้สึกว่าเขาทำงานแต่เขาไม่มีชีวิตเขาบอกเขาตื่นตอนเช้าขึ้นมาเขาบอกต้องทำงานอีกแล้วเหรอแล้วเขาขับไปที่ทำงานผมไม่รู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราหรือเปล่านะเขาขับไปแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากถึงที่ทำงานพอเขาไปถึงที่ทำงานนะฮะเขาบอกเขาถึงก่อนเวลาเขาก็นั่งเล่นเกมไม่ขึ้นไปนะฮะนั่งกดมือถือแล้วเขาบอกว่าถึงแล้วเหรอที่ทำงานเขาไม่อยากขึ้นเขารอวันเดียวคือรอวันสิ้นปีโบนัสของเขาผมก็คุยว่าโอ๊ยทำอย่างนี้เนี่ยชีวิตขาดทุนมากผมก็บอกทำไมเราไม่ใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าเอเมนไหมครับพี่น้องครับจงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะเริ่มต้นปีใหม่นะฮะหลายคนจะคิดว่าวันนี้วันที่28เองวันนี้มาฟังเทศหลายอย่างเขียนแผนชีวิตค่อยเริ่มต้นวันที่1มกราก็แล้วกันนะฮะหลายองค์กรแล้วก็ตัวเราด้วยมักจะเข้าเกียร์ว่างในมาอาทิตย์สุดท้ายพี่น้องว่าจริงไหมติดต่อเลยต่อไม่ได้เลยมันก็ยังไม่หยุดนี่เดี๋ยวค่อยปีหน้าค่อยทำเอกสารวางไว้ก่อนบางคนนะฮะเปิดปีหน้ามาอาทิตย์แรกก็มาเบอร์หน่อยเบอร์เพิ่งปีใหม่นะอาทิตย์ที่2แล้วกันบางคนเริ่มทำงานจริงเฟบรีประมาณกุมภาพันธ์มกรามานั่งเบอร์ก่อนทบทวนชีวิตนิดนึงเป็นมั้ยฮะเริ่มทำกุมภาก่อนอ้าวหยุดอีกแล้ววันที่14นะฮะสงกรานต์อีกแล้วหยุดอีกกลับมาเบอร์ต่ออีกนิดหน่อยนะฮะชีวิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับแต่พี่น้องครับพระเจ้าของเราพระเจ้าในปัจจุบันพี่น้องถ้าพี่น้องจะยำเกรงพระเจ้าก็ยำเกรงตอนนี้เลยเอเมนมั้ยครับถ้าพี่น้องจะให้พระเจ้าก็ให้ตอนนี้เพราะพระเจ้าอยู่กับท่านตอนนี้อย่าให้ปฏิทินของคนบนโลกมาครอบงำชีวิตของท่านท่านบอกโอ้เดี๋ยวไปเที่ยวก่อนปีใหม่นี้จะไปเต็มที่ก่อนมกราค่อยเริ่มต้นใหม่ค่อยจัดห้องใหม่ค่อยชีวิตใหม่พี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราณปัจจุบันท่านเชื่อในพระเจ้าปัจจุบันท่านก็จงทำซะเดี๋ยวนี้เลยเอเมนมั้ยครับพี่น้องเราอาทิตย์ที่แล้วเราไปชวนเพื่อนเรามาเวลาเราชวนเพื่อนมาคริสต์มาสบอกโอ้พระเยซูไม่ใช่เรื่องศาสนาพระเยซูเป็นเรื่องชีวิตแต่หลายครั้งทำไมเราเมินชีวิตแบบศาสนาคืออะไรฮะศาสนาคือวันสำคัญทางศาสนาไงคือให้เกียรติเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาขอบคุณพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนมันมีวันสำคัญเยอะหน่อย7วันเจอที7วันเจอทีใช่มั้ย52วันแต่ก่อนหน้านั้นชีวิตยังไงก็ได้พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา7วัน24ชั่วโมงเอเมนมั้ยครับ
พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เป็นรูปแบบศาสนาเราจึงควรให้พระเจ้าอยู่ในวิถีชีวิตของเรานะครับนี่คือในข้อที่2จงลุกขึ้นใช้ชีวิตของท่านในวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้พี่น้องหันไปบอกข้างหน่อยมั้ยครับจงลุกขึ้นใช้ชีวิตของท่านวันนี้ประการที่3นะครับความคาดหวังในการรู้จักพระเจ้าสำคัญกว่าการรู้จักฤทธิ์อำนาจของพระองค์ข้อนี้ดีมากนะครับความคาดหวังในการรู้จักพระเจ้าสำคัญกว่าการรู้จักฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพราะอะไรครับเพราะการรู้จักพระเจ้าในมุมมองที่ไม่จำกัดอยู่ในกรอบเดิมๆก็จะทำให้เราขยายขอบเขตของการรู้จักฤทธิ์อำนาจพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเราให้เราดูพระคัมภีร์ด้วยกันในข้อที่25บอกว่าพระเยซูพูดกับมารธาบอกว่าเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากความตายข้อ26บอกว่าและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมข้อ27มารธาก็ตอบคนละแบบกับที่พระเยซูนี่อีกบอกว่ามารธาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกพระเยซูกำลังอธิบายความเป็นพระเยซูในอีกมิติหนึ่งที่ลึกขึ้นแต่มารธายังอยู่ในกรอบและความเข้าใจแบบเดิมผมเข้าใจเวลานั้นเราก็เข้าใจมารธาด้วยมุมหนึ่งว่าตลอดพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านในพระกิตติคุณเวลานั้นการฟื้นขึ้นจากความตายของลาซารัสเป็นคนตายฟื้นคนแรกในช่วงเวลาในยุคนั้นคนจะเข้าใจพระเยซูทำอยู่สองสามอย่างขับผีวางมือรักษาโรคแล้วก็รักษาโรคผ่านทางการพูดแล้วก็ผ่านทางการวางมือถูกไหมครับคนยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สามารถฟื้นขึ้นจากความตายได้พี่น้องครับลองคิดตามผมนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าพระเยซูทำตามสิ่งที่มารีและมารธาบอกแต่แรกบอกว่าโอ้จงรักษาน้องชายของข้าพเจ้าพระเยซูก็เพียงแค่เพิ่มอีกรายการหนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐซึ่งเป็นตำแหน่งที่ในเวลานั้นใครๆก็รู้จัก Jesus the Healer พระเยซูผู้รักษาโรคแต่วันนี้พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำเพียงแค่นั้นพระเยซูคริสต์ไปไกลกว่าความคาดหวังของมารีและมารธาเพราะพระเยซูคริสต์เป็น Jesus the Resurrector ด้วยเองมั้ยครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในการฟื้นคืนประชนในชีวิตของเราหลายครั้งพระเยซูไม่ได้ทำในสิ่งที่เราคาดหวังถ้าพระเยซูทำในสิ่งที่เราคาดหวังพระองค์ก็จะไม่สามารถไปไกลเกินกว่าความคาดหวังของเราได้พี่น้องครับถ้าพระเยซูตอบมารีมารธาพระเยซูจะเป็นแค่แพทย์ผู้ประเสริฐเท่านั้นที่เรารู้จักแต่วันนี้พระเยซูไปไกลกว่านั้นถ้าพระองค์ทำตามแผนการของเรารูปแบบของเราเราจะไม่มีทางรู้จักในความเป็นพระองค์ไปมากกว่านั้นผมอยากให้ดีไหมครับในปีใหม่นี้ที่เราจะคาดหวังว่าเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นในมิติที่ลึกขึ้นปีที่ผ่านมาพระเจ้าจะทำให้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างเพราะต้องการให้ท่านได้รู้จักพระองค์สำหรับปี2ปีที่ผ่านมาผมกับภรรยาเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากเรามีเหตุการณ์หลายอย่างที่เราไม่เคยทำหลายเรื่องเราต้องแต่งงานนะฮะผมไม่เคยแต่งงานนะฮะ นะฮะจัดงานแต่งงานทำธุรกิจผมไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความตึงเครียดแล้วเราก็แสวงหาพระเจ้าพี่น้องหลายครั้งเราแสวงหาพระเจ้าเราอดอาหารอธิษฐานสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็นมัสการกัน2ชั่วโมงทุกคืนแต่ประสบการณ์ปี2ปีที่ผ่านมาทำให้ผมเรียนรู้ว่าช่วงเวลาที่เราแสวงหาพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ตอบในสิ่งที่เราแสวงหาโอ้พระเจ้าเราจะเปิดสาขาที่ไหนดีโอ้พระเจ้าเราจะทำตรงนี้ยังไงดีเรามีเป้าหมายของเราที่เราอยากให้พระเจ้าตอบเราแต่สุดท้ายบางทีผมไปกลุ่มอธิษฐานหมดเลยนะฮะที่ไหนก็ฝ่ายวิญญาณเนี่ยไปหมดเลยนะฮะกับภรรยาโอ้พระเจ้าพูดกับเราหน่อยนะเวลาผู้ชนะมานะผมไปยืนข้างหน้าผู้ชนะเลยนะพูดหน่อยครับที่ไหน นะครับแต่หลายครั้งเองพระเจ้าจะไม่ได้ตอบในสิ่งนั้นแต่ช่วงเวลา40วันช่วงเวลาแห่งการอดอาหารช่วงเวลาการแสวงหาสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นว่าพระเจ้าในการปลอบประโลมในชีวิตของเราบางครั้งพระเจ้าให้ท่านเจอปัญหาเพื่อให้ท่านมาแสวงหาพระองค์ไม่ใช่เพื่อให้ท่านต้องการคำตอบแต่เพื่อให้ท่านได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเอเมนไหมครับเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงปลอบประโลมในยามยากลำบากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างชีวิตของเราและนั่นก็คุ้มมากกว่าเป้าหมายที่เราถึงซะอีกเอเมนไหมครับเพราะเรามาหาพระเจ้าเพราะเราอยากจะรู้จักพระเจ้าและในหลายๆความผิดหวังในชีวิตคือโอกาสที่พระเจ้าจะใช้แสดงว่าพระองค์คือใครในชีวิตของท่านท่านจะไม่มีวันรู้จักคนนั้นเป็นใครต่อเมื่อมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของท่านท่านจะไม่มีวันรู้จักหมอฟันถ้าท่านไม่ปวดฟันจริงไหมครับท่านจะไม่มีวันรู้ว่าหมอฟันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปหาหมอหูนะฮะผมหูอื้ออยู่มาเดือนหนึ่งนะฮะพอไปหาหมอหูจริงเพิ่งรู้ว่าหมอหูเป็นอย่างนี้นี่เองใช้อุปกรณ์แบบนี้ระบบการทำงานของเขาเป็นแบบนี้พี่น้องครับถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะไม่มีวันรู้จักว่าเขาเป็นใครในชีวิตของเรา
ท่านจะมีวันรู้จักอาชีพตำรวจการทำงานตำรวจเป็นยังไงถ้าท่านไม่เกิดเรื่องถูกไหมครับท่านก็จะรู้แล้วขั้นตอนการทำงานตำรวจเป็นอย่างนี้การสอบปากคำเป็นอย่างนี้มีคนหนึ่งที่เขาพูดถึงการรู้จักพระเจ้าคือเปาโลผมขอไปที่เปาโลในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10นะครับเปาโลพูดได้น่าสนใจมากเป็นช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตของเปาโลที่อยู่ในคุกบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์นี่เห็นไหมอันแรกต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชนี่คือขีดเส้นใต้ที่2เปาโลไม่เพียงแค่ต้องการมีประสบการณ์ฤทธิ์เดชเปาโลวางลำดับความสำคัญว่าต้องการรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับอาจารย์เปาโลใจฐานไม่มีคำอธิษฐานในฟิลิปปีเลยบอกขอพระเจ้าปลดปล่อยข้าพเจ้าออกจากคุกอาจารย์เปาโลคาดหวังในตอนนี้บอกว่าเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์เปาโลคาดหวังแค่ว่าความลำบากในคุกนั้นจะทำให้เขาได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับเราไม่ต้องการเพียงแค่รู้จักพลังหรือฤทธิ์อำนาจของพระองค์แต่เราต้องการรู้จักพระองค์ด้วยเอเมนไหมครับนี่คือ3ประการที่เป็นข้อคิดของมารีและมารธาในวันนี้ในบทสรุปของเรื่องนี้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ต่อพี่น้องสามารถไปอ่านได้นะครับตอนจบของเรื่องนี้เป็นยังไงครับลาซารัสก็เดินออกมาจากอุโมงค์ใช่ไหมครับแล้วก็ออกมาแบบมีชีวิตแล้วอาจจะร้องตะโกนบอกว่าเจ๋งมากผมกลับมาแล้วฮาเลลูยาทุกคนผมกลับมาแล้วผมเชื่อว่าฉากนี้ไม่มีใครในพระคัมภีร์ในเวลานั้นในตอนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นคาดหวังว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้และนี่ก็เป็น expectation gap อีกอย่างนึงนะฮะในเวลานั้นนะความคาดหวังที่เกิดตกใจเลยนะฮะคือเราคาดหวังอย่างนี้พระเจ้าไม่ให้เราไปอย่างนี้แต่สุดท้ายตอนจบมันเป็นอย่างนี้พอพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจท้าทายท่านหลายท่านที่นี่ลาซารัสในชีวิตของท่านอาจกำลังจะป่วยอยู่และตลอดปีที่ผ่านมาท่านคาดหวังให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของท่านแต่หลายครั้งพระเจ้าไม่ตอบท่านหลายครั้งพระเจ้าไม่รักษาลาซารัสในชีวิตของท่านแต่จงรู้ไว้เถิดถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นแสดงว่าพระเจ้ากำลังจะกระทำบางอย่างที่ไกลเกินกว่าที่ท่านคาดหวังเอเมนไหมครับจงขอบคุณพระเจ้าท่านกำลังจะไปเชิญหน้าพระเจ้าในอีกมิติหนึ่งในอีกมิติที่ลึกขึ้นและพระองค์จะพาท่านลึกขึ้นและกำลังจะมอบประสบการณ์ที่แสนสุดพิเศษในปี2015นี้เอเมนไหมครับมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าพอพระเจ้ามีแผนการของพระองค์ที่เราไม่เข้าใจพระองค์มีมุมมองที่เรามองไม่เห็นและพระองค์มีลำดับความสำคัญที่เราไม่อาจจะยังรู้สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะจบพระวจนะพระเจ้าด้วยประสบการณ์ส่วนตัวชีวิตของผมเนี่ยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นนท์มากนะที่มอบหมายให้มาดูแลรอบซิกเกอร์นะก็เลยได้ฝึกฝนการเทศนานะผมเทศนาในซิกเกอร์มา3ปีนะฮะทุกครั้งที่เทศนาจนถึงวันนี้ก็จะเครียดทุกครั้ง จะกลัวทุกครั้งนะฮะภรรยาจะรู้ว่าสัปดาห์นี้มีเทศนาภรรยาจะรู้แล้วว่าผมจะไปแล้วนะขับรถออกไปมองฟ้าเอาไงดีวะคำเทศก็มีแล้วแต่ก็กลัวนะฮะทีมงานจะรู้ว่าใกล้เทศจะยุ่งกับพี่เบนนี่จะคุยไม่รู้เรื่องนะฮะจะกลัวมีความเครียดเดือนนี้เทศนา11ครั้งฮะมีคนเชิญเยอะมากเครียดทั้งเดือนเลยครับภรรยาไม่คุยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะคุยกับผมนะฮะแม้กระทั่งการเทศนาในวันนี้ตอนแรกผมคิดตลอดทั้งสัปดาห์ว่าจะโทรมายกเลิกเอายังไงดีกลัวเครียดพี่น้องครับหลายคนรู้จักผมส่วนตัวผมเป็นคนขี้กลัวผมเป็นคนเครียดง่ายและสิ่งเหล่านี้ความกลัวในวัยเด็กความเครียดง่ายก็ยังอยู่กับผมไม่ได้หายไป 100% ทุกครั้งที่มีงานใหม่ๆหลายคนบอกว่าโอ้คุณเบนนี่เป็นคนชอบบุกเบิกงานใหม่ๆทำงานนู่นงานนี่เต็มหมดพี่น้องไม่รู้หรอกครับว่าเบื้องหลังผมกลัวมากผมเก๊กไปอย่างนั้นแหละฮะผมได้เจ้าเยี่ยมจริงๆกลัวมากนะฮะไปนั่งในห้องน้ำโอ้ชอลบะเราทำไงดีเนี่ยผมกลัวทุกครั้งผมมีความเครียดทุกครั้งทุกงานที่ผมเริ่มต้นใหม่ผมกลัวหมดเพราะผมไม่รู้อนาคตเป็นยังไงภรรยาผมก็รู้แต่สุดท้ายทุกครั้งผมตัดสินใจเพราะผมมานั่งคิดดูว่าไหนๆเราเป็นคริสเตียนแล้วไหนๆเราก็ตามพระอาจารย์แล้วไหนๆก็เลือกแล้วว่าพระเยซูคือมาสเตอร์ของเราเราก็อยากจะตามให้ถึงที่สุดดูว่ามันจะเป็นยังไงอยากจะตามให้ถึงจนปลายสุดว่าพระองค์เป็นอย่างไรในชีวิตของเราพระองค์คือใครในชีวิตของเราอยากจะลงไปถึงที่ลึกที่สุดว่าพระองค์เป็นใครในชีวิตของเรามีหลายเรื่องที่ผมไม่อยากทำไม่อยากตัดสินใจแต่เพราะเราอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่ท่านมีความกลัวน้อยกว่าผมหลายคนที่นี่ท่านดีลกับความเครียดได้ดีกว่าผมหลายคนที่นี่ท่านเติบโตกว่าผมหลายคนที่นี่ท่านมีประสบการณ์รู้จักพระเจ้ามากกว่าผมแต่วันนี้ผมอยากท้าทายท่านว่าวันนี้ถ้าเรารู้จักพระเยซูคริสต์
ให้ปีข้างหน้าให้พระเยซูคริสต์พาท่านไปที่ที่ลึกขึ้นเอเมนมั้ยครับไหนๆเราก็เลือกแล้วนี่ว่าเราติดตามพระเยซูคริสต์ก็ลองตามให้สุดดูว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครในชีวิตของท่านเอเมนมั้ยครับให้ปีหน้าเราขอพระเจ้าด้วยกันที่ขอพระองค์นำเราไปในที่ลึกขึ้นก็เพราะว่านี่เป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นมาทุกวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอที่เรามาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เพราะเราต้องการรู้จักพระอาจารย์คนนี้เราต้องการรู้จักพระเยซูคริสต์เป็นใครในชีวิตของเราเราไม่ได้มาโบสถ์เพราะเราต้องการให้เป้าหมายชีวิตของเราสำเร็จให้พระเจ้าอวยพรเท่านั้นแต่เรามาเพราะว่าเราต้องการรู้จักพระเยซูคริสต์ที่มากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยา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 เวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ใคร่ครวญกับพระเจ้าให้เราวางสมุดโน้ตของเราให้พระเจ้าพระเจ้ากันสุดท้ายในปีนี้ที่มาถึงชีวิตของท่านนั้นมีความหมายในชีวิตส่วนตัวของท่านในเช้าวันนี้เราเข้ามาแสวงหาพระองค์พระเจ้าให้พระเจ้าของพระเจ้าในตัวอย่างมาครอบครัวของมารธาที่เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้ท่านหวนกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตของท่านในชีวิตของท่านอาจจะเกิดประสบการณ์ช่องว่างของความคาดหวังที่ท่านมีต่อพระเจ้าแล้วท่านไม่ได้รับในสิ่งที่ท่านคาดหวังวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านว่าบางครั้งมาจะมาจากสมการชีวิตของท่านที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกพี่น้องบอกพระเจ้าสิครับโอ้พระเจ้าวันนี้เรายอมจำนนต่อพระองค์ขอพระเจ้าเอาสมการชีวิตของเราออกไปขอพระเจ้าเอาสมการชีวิตของเราออกไปเถิดพระองค์เจ้าข้าโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้าให้เราสวมสมการของพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระองค์มีแผนการที่ดีในชีวิตของเราพระเจ้าเราเป็นมนุษย์ที่เราไม่รู้อนาคตแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงลิขิตและกำหนดอนาคตและควบคุมทุกอย่างไว้เราขอไว้วางใจพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้พระเจ้าจะพูดกับท่านว่าที่ผ่านมาท่านดำเนินชีวิตอยู่กับอดีตและท่านวนเวียนอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่วันนี้พระองค์ปรารถนาพูดกับท่านเหมือนที่พระองค์อยู่ต่อหน้ามารธาว่าวันนี้พระองค์อยู่ต่อหน้าท่านเดี๋ยวนี้เวลานี้จงมองพระเจ้าสิครับถ้าวันนี้ท่านจะให้เกียรติพระเจ้าท่านจะตัดสินใจให้พระเจ้าจงตัดสินใจให้เวลานี้โอ้จงอย่าผัดผ่อนเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งปัจจุบันด้วยฮาเลลูยา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 ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์อย่าให้เราจำกัดพระองค์อย่าให้เราจำกัดพระองค์พระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ